แหล่งลึกชาติอินโดจีนแผ่นดินแห่งวัฒนธรรมชุมทางความหลากหลายชายแดนสมรภูมิเล่าขานน้อมสืบสานพระราชดำริสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ 1,385 ไร่ครับ wow. มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและหุบเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่750จนถึง 1,280 เมตรครับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีนะครับจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสเย็นสบายครับผมและเคยเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิรบบ้านร่มกล้าวครับเราถึงกันแล้วนะครับกับที่นี่ครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่ครับว่าเขาจะแนะนำให้เราไปเที่ยวจุดไหนนะครับที่เราต้องไปกันครับแรกเลยนะครับก็คือศูนย์บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเหนื่อยครับสายบ้านร่มกล้าก็จะตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครั้งที่ท่านเสด็จทรงงานในพื้นที่ภูเขาพระเมียงภูสายดาวแล้วก็มีพระราชดำริที่จะให้มีการตั้งหน่วยงานเพื่อนรักป่าไม้ในตอนปลายของเทือกเขาภูสายดาวนะพื้นที่สวนเป็นพื้นที่สูงประมาณ 1,000 เมตรระดับน้ำทะเลพันธกิจของเราก็จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีการกระจายเป็นพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่างวันนี้เราอยู่กันที่ซุ้มสร้อยสยามที่เขาว่ากันว่าเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทยและพบครั้งแรกที่บ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นครับอยู่ที่นี่ครับที่สุดในประเทศไทยอีกต้นหนึ่งครับเป็นพืชอยู่ในกลุ่มไม้เลื้อยครับแล้วก็หาชมได้ยากมากครับวันนี้เราได้ชมกันที่นี่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่อย่าลืมนะครับจุดนี้ต้องห้ามพลาดอีกจุดหนึ่งครับครับเป็นโรงเรือนกล้วยไม้ไทยนะครับซึ่งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไว้ประมาณไม่น้อยกว่า300ชนิดด้วยกันนะครับกล้วยไม้ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ท่านดร.จรัญจะพาเราไปชมครับว่ามีต้นอะไรที่เป็นที่สุดของที่นี่ครับเดี๋ยวตามไปดูครับด้านในโรงเรือนก็จะมีความรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็มีความชื้นนะครับสังเกตได้จากข้างล่างครับจะมีมอสขึ้นเต็มเลยนะครับรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆครับว้าวตอนนี้เราอยู่กันที่สวนกุหลาบนะครับหรือว่าโรสการ์เด้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเ
านเดินเข้ามาที่แปลงรวบรวมพันธุ์ดอกกุหลาบแห่งนี้นะครับท่านจะได้พบกับดอกกุหลาบหลากหลายสีสันเลยนะครับมีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบตลบอบอวลท่ามกลางอุทยานแห่งนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องห้ามพลาดเช่นกันครับนั่นคือแปลงรวบรวมพันธุ์ดอกกุหลาบนะครับครับเราอยู่กันที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับหรือว่าป่าสน3ใบนั่นเองนะครับโดยพื้นล่างก็จะปกคลุมไปด้วยพืชนะครับจำพวกวงขิงข่านะครับต้นนี้นะครับคือต้นสน3ใบนะครับวิธีดูต้นสน3ใบไม่ยากครับ1ก้านเขาเนี่ยครับลองนับดูนะครับ1ครับ2ครับ3ครับนี่คือการพิสูจน์ง่ายๆเลยนะครับว่านี่คือต้นสน3ใบครับถ้าลองสังเกตด้านล่างก็จะปกคลุมไปด้วยพืชจำพวกวงขิงข่านะครับในช่วงของฤดูฝนนะครับเป็นประจำของทุกปีก็จะมีดอกแทงช่อขึ้นมาเต็มพื้นที่นี้ไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอุทยานขิงข่าที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเหมาะกับการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหลุมบังเกอร์นะครับก็คือตำนานสมรภูมิรบบ้านลมกล้าวนั่นเองนะครับแล้วนะครับกับสมรภูมิรบบ้านลมกล้าวที่คนไทยรู้จักกันนะครับช่วงพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2530นะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2531นะครับมีการสู้รบกันข้ามปีเกิดจากกรณีพิพาทนะครับพรมแดนไทยกับลาวนะครับเกิดจากการที่ประเทศไทยนะครับกับประเทศลาวได้ถือแผนที่คนละฉบับโดยอ้างสิทธิ์นะครับเหนือดินแดนบ้านร่มกล้าวแห่งนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับก็ได้ยกกำลังนะครับเข้ามายึดครองนะครับบ้านร่มกล้าวและยึดเนินนะครับ1428เป็นเนินเขาที่มีระดับความสูงที่สุดในพื้นที่แห่งนี้ครับซึ่งก็เกิดการปะทะกันนะครับระหว่างทหารพรานมีการยิงปืนกันครับผมมีการใช้กองกำลังทางอากาศนะครับมีการโจมตีทิ้งระเบิดกันนะครับเกิดการสูญเสียทั้งกำลังและทรัพย์สินกันทั้งสองฝั่งกันเลยนะครับและในที่สุดนะครับการรบก็สิ้นสุดลงโดยเด็ดขาดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531ครับสถานที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสถานที่จริงๆที่พี่น้องทหารของเราเองนะครับใช้เป็นฐานนะครับในการต่อสู้กับทหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีร่องรอยให้ชมกันนะครับค่อยๆเดินไปดูทีละหลุมทีละหลุมแล้วกันนะครับที่เราลงรถมานะครับเราก็จะพบกับสถานที่กว้างอย่างนี้ครับ wow. ที่นะครับที่จะใช้บริการให้กับนักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์กันมามองขึ้นไปด้านบนจะเห็นท้องฟ้าที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยนะครับ Yahoo!สนใจเราสามารถนะครับโทรมาจองกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ท่านต้องการให้นะครับต่อล่วงหน้ามาที่งานบริการนักท่องเที่ยวของที่นี่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกจะนอนเต็นท์ยังมีบ้านพักบริการด้วยเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าห้องพักของเราจะนอนสบายหรือเปล่านะครับแต่ละห้องนะครับก็จะมีห้องน้ำบริการในห้องนอนเลยสะดวกสบายครับอ
จากที่เราทราบค่าบริการกันแล้วนะครับคืนนี้เราจะไปนอนเต็นท์กันครับวันพรุ่งนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับจุดชมวิวคอเดียวดายนะครับซึ่งเป็นสถานที่ไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกๆคนที่มาที่นี่ต้องไปชมตอนเช้าๆเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปดูทัศนียภาพของทะเลหมอกกันครับว้าวก็เสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทดลองนอนเต็นท์นะครับซึ่งก็มีเต็นท์บริการสะดวกสบายอากาศเย็นสดชื่นเลยนะครับคืนนี้เราต้องพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นกันตั้งแต่ 5:30 นะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับตอนเช้าๆพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับปลุกผมด้วยนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับขออนุญาตนอนก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอยู่กับต้นคอเดียวดายนะครับคือต้นนี้นะครับใกล้ๆผมนี้นะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับต้นคอนะครับจะมีถิ่นกำเนิดจริงๆแล้วนะครับอยู่แถวทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองครับมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดด้วยกันครับกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชียแอฟริกาและออสเตรเลียครับซึ่งในประเทศไทยนะครับมีการรายงานนะครับการสำรวจพบทั้งหมดอยู่3ชนิดด้วยกันครับกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยครับต้นคอจะอยู่ในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นระดับความสูง600จนถึง 1,200 เมตรครับและในส่วนของประเทศไทยจะพบคอได้นะครับในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นป่าต้นน้ำทั้งหมดเลยนะครับและก็ในอดีตนะครับจะพบกันอยู่มากเลยนะครับที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยถึงถือได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุที่ยาวนานครับ เป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นทั้งหมดนะครับ3จังหวัดกับ1ประเทศด้วยกันครับด้านหลังของผมนะครับจะเป็นทัศนียภาพของจังหวัดพิษณุโลกครับส่วนมุมนี้นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมุมนี้นะครับสปป.ลาวครับและสุดท้ายครับมุมนี้นะครับจังหวัดเลยครับกันแล้วนะครับสำหรับสถานที่อย่างนี้นะครับนับว่าเป็นสถานที่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ครับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามและกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ